อ่ะมาฮะเควสให้กับเซอร์ของลุงไนท์ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยโหลฮัลโหลที่เขาใช้คำว่าจานเจก็คือคนนี้เหรอเนี่ยใช่แล้วนี่แหละจานเจมาเซอร์สวัสดีครับเรามีเควสให้พวกนายเหมือนเดิมแหละครับว่าไงพี่เราให้พวกนายถือไอเทมอะไรก็ได้2ชิ้นห้ามใส่แอดออนครับจะใช้เชื่อผูกคอตายเลยพี่เดี๋ยวๆๆใจเย็น จะใช้เป็นกุญแจก็ได้ใช้เป็นกล่องเครื่องมือซ่อมไวก็ได้ใช้พยาบาลก็ได้ครับ2ชิ้นนะส่วนไอเทมที่เปิดกล่องได้ในเกมก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับขอเชือกผูกเข้ามาเออต้องการแล้วพี่ถ้าไม่เชื่อก็เอาอะไรก็ให้มันไวๆหน่อยอ่ะไม่ต้องทรมานนะเดี๋ยวเกมนี้มันมีจิ๋มป๋องวะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆๆโอ้โหเครียดจัดเกมแล้วเครียดจัดเลยวิ่งวนอยู่นั่นน่ะวิ่งอยู่หัวมึนไปหมดแล้วเนี่ยตําบัดรอเกมตรงนี้ป่วยป่ะพี่เหมือนลุงหลงในสนามเด็กเล่นแล้วแบบเจอเด็กอัณฑพาลบุรีอ่ะไม่จังหวะสุดท้ายเขาเข้ามาขอลายเซ็นเดินมาแบบพี่อาสามคนเลยว่าสามเอาตัวถูนี่แบบสุดอีกพี่อาหันมาหน่อยฮะพี่อาคือพ่อผมเป็นพี่นี่คือผมเดินถอยแล้วคือผมจะเห็นได้เห็นว่าเดินถอยแล้วไปตีอ่ะวิ่งไปอยู่ตรงมุมอ่ะอยู่ตรงขอบมุมคนเดียวแล้วแบบนั่งอยู่ตรงมุมเงาเงาโคตรร้ายบนพื้นไปก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปมอบเควสให้ทีมจานเจก่อนนะครับได้ครับสู้ครับสวัสดีพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปมอบเควสให้จานเจก่อนนะครับเฮ้ยเควสนี้ก็ถือว่าหินระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะฮัลโหลฮัลโหลให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจหน่อยจานฟุกเริ่มหนักๆเลยเอสขอหนักๆเลยเริ่มหนักๆโอเคครับเควสของจานเจนะครับทีมงานเราจะสุ่มเปิร์กให้ครับแต่ว่าในที่นี้คือเว็บสุ่มเปิร์กมันจะมีอันดับของเปิร์กเนาะว่าแบบเฮ้ย4เปิร์กนี้เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ที่เราสุ่มมาให้คือเป็นเปิร์กกลางๆอ่ะมันมี A B C D แล้วก็ดีสุดคือ S นะครับอันนี้4เปิร์กเรารวมๆคือเป็น B ก็เกือบจะ A S เก็ทมั้ยกลางๆเข้ามั้ยเดี๋ยว4เปิร์กเดี๋ยวผมแคปจอให้จันเจในเฟซแล้วกันนะครับได้ครับก็ต้องใช้ตามนี้โอเคนี่เป็นเควสธรรมดาเลยขอร้องเอ้ยแล้วแอดออนใส่ได้ป่ะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแอดออนเหมือนเดิมแค่เปิร์กจำกัดเปิร์กอย่างเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวไปส่งให้นะโอเคครับแล้วแคปให้จานเจมมาสเตอร์ก่อนนะครับ4เปิร์กก็ถือว่ามีเปิร์กที่ใช้แน่ๆอยู่เปิร์กหนึ่งด้วยครับเป็นเปิร์กแรงค์ S นะครับผมก็เป็นเปิร์กดีเปิร์กหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดีกว่าเนาะเผื่อคุณผู้ชมจะดูด้วยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยของเมืองนอกเขาจะมีเอนเตอร์เทรนกับคนดูบ่อยนะครับในการสุ่มเปิร์กให้คิลเลอร์ของไทยก็มีนะสเนปนี่ก็สุ่มเปิร์กนะคุณผู้ชมถ้าใครอยากสนใจอยากจะไปสุ่มเปิร์กให้สเนปนี่ก็ไปดูได้นะครับในช่องตอนที่สเนปเขาสตรีมธรรมดาตอนเล่นเดดบายนะฮะสเนปก็มีสุ่มเปิร์กนะครับโอเคส่งให้จานเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวขึ้นจอให้นะครับขึ้นจอให้เดี๋ยวแจ้งจานเจนิดนึงครับฮึบฮึบฮึบแป๊บนึงขอเซฟก่อนเปิร์กแล้วกันอ่ะเซฟง่ายๆอ่ะขึ้นจอสดๆให้ดูเลยนะฮะนี่ผมสุ่มมาสักพักแล้วบางครั้งมันก็สุ่มได้แบบโกงเกินไปมันเป็นของดีหมดแล้วก็บางครั้งก็สุ่มได้แย่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่โอเคครับอันนี้เป็นเปิร์กที่อาจารย์เจจะต้องเล่นนะครับนี่ครับเปิร์ก
ดีที่สุดคือแรงค์ S นะครับที่คนใช้บ่อยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยเวลาแขวนมันจะไปลดเรื่องที่เราซ่อมเอาไว้นะครับทำให้ซ่อมได้ซ่อมนานขึ้นอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับคิลเลอร์ด้วยต้องแขวนบ่อยๆแขวนบ่อยๆนะครับมันถึงจะมีผลเพราะฉะนั้นถ้าคิลเลอร์ไม่สามารถไล่เซอร์ได้เปิร์กนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะครับอันที่2เป็นเปิร์กของแทรปเปอร์นะครับเปิร์กอันนี้เนี่ยเวลาเข้าไปใกล้ๆที่เซอร์กำลังซ่อมอยู่เนี่ยทำให้เขาซ่อมยากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3เป็นเปิร์กของโกสต์เฟสนะครับก็จะเป็นเปิร์กผสมผสานกับอันข้างบนพอดีเลยนะนะครับก็คือเวลาฮุกปุ๊บเนี่ยมันจะมีง้างดำๆมากั้นเครื่องนะครับเอาไว้นะฮะไม่ให้สามารถซ่อมได้เหมือนกับเปิร์กอันแรกที่หลายท่านเห็นนะฮะก็คือเริ่ม2นาทีแรกแล้วก็สุดท้ายเป็นเปิร์กของสปิริตครับอันนี้เนี่ยจะมีตัวโทเทมไฟอยู่ถ้าไปพังผิดอันติดปลอดกำบังก็คือจะโดนตีครั้งเดียวถ้าฝั่งเซอร์รู้อาจจะไม่ต้องแก้โทเทมแต่อันนี้เซอร์เขาไม่รู้นะฮะว่าคิลเลอร์ได้เปิร์กอะไรครับโอเคครับสุดท้ายแล้วเป็นกล่องเครื่องมือนะฮะแล้วก็กุญแจครับที่เซอร์ของนิทานลุงไนท์ครับหยิบเข้ามาฟรีฟรีคิลเลอร์เป็นอะไรอู้เป็นเนิร์ดด้วยคุณผู้ชมจานเจโชว์เนิร์ดเราเจออีกแล้วครับวีเจอกับลุงไนท์ลุงไนท์เมื่อวานก็โดนก่อนคนแรกเราไงครับเหมือนจานเจจะรู้นะฮะเห็นแล้วครับในบ้านเลยครับบลิงมาดักปั๊บสวนกระแสไม่ได้ไปแล้วฮะโอ้โหไปแล้วอย่างไวนี่ฮะถือเป็นตัวเอาเรื่องครับตัวที่โหดมากๆอยู่แล้วสำหรับทางด้านของเนิร์สครับตัวที่ไล่ได้ไวมาแล้วแขวนแรกมีระเบิดครับเครื่องตรงกันข้ามนะฮะรีบบลิงทันทีครับผมจานเจเราเห็นครับหูหันมาตีอย่างนี้เลยเหรอเอาเรื่องจะจัดครับว่านเองโดนด้วยครับแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะเราสุดเบิร์กกลางๆนะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจานจะเล่นเป็นเบิร์กอะไรนะเดี๋ยวเราแวะไปถามให้นะฮะว่าอ้าวมีไม้มาครับมีไม้ครั้งหนึ่งไปนะครับลาดไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราจบเราจะไปถามอาจารย์อุ้ยพี่บวงเรานั่งยองๆก็หลบได้เหรอแล้วช่วยตัวของอาร์เธอร์แล้วนะครับด้านหลังครับตรงนี้บลิงดักหน้ามาครับผมฟันไปไม่โดนครับโอ้โหจานเจครับเอาแล้วว่ะตอนแรกๆนี่โชว์ฟอร์มอย่างดีเลยครับตีน้องว่านแล้วก็แขวนในส่วนของพี่บวงแขวนในส่วนของพี่อาร์เธอร์ไปนะฮะมีกระสาโดนจนได้ก็เสื้อชมพูขนาดนี้ครับสวนกระแสครับสวนกระแสกับจานเจใช้ไม่ได้ครับผมตรงนี้โล่งเกินไปนิดนึงครับมาไวจะจัดครับเอาละฮะต่อเนื่องเลยครับตรงนี้แล้วก็คอมโบกับเปิร์กของตัวเองอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็ลดกันไป 25% ตามที่เขาเขียนนั่นเองฮะเครื่องระเบิดไปครับไปต่อทันทีครับไปต่อทันทีครับตรงนี้ถ้าได้ยินเสียงของคิลเลอร์จะทำให้เซอร์ซ่อมยากขึ้นนะฮะเอาละฮะไปยังไงดีครับไปยังไงครับเหมือนจะออกซ้ายครับแต่จานเจเอเนี่ยตัดสินใจพังเครื่องก่อนแล้วกันครับด้านหลังช่วยมิกาสะได้แล้วนะฮะช่วยมิกาสะแล้วจะเจอไหมครับวนก้อนหินมันต้องอยู่แถวนี้นี่แหละนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเจอแล้วครับหลังเครื่องครับหลังเครื่องครับมีหลอกฮะมีหลอกครับนี่ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหเจอแล้วจริงๆครับมันสู้กันแล้วตีอาร์เธอร์รอบที่2ครับช็อตนี้ไม่ได้แข่งกับโนสกอร์มานานก็จริงแต่ว่าตัวของอุ้ยอุ้ยยังไงฮะตัวของเนื้อเองก็ยังไม่วางมืออะไรอย่างใดครับยังเข้มๆกันอยู่ครับมาเซอร์ยังเล่นคิลเลอร์อยู่ตลอดนะครับถ้าไปดูช่องมาเซอร์นี่ทำคอนเทนต์เกม Dead by Daylight อยู่นะครับตรงนี้บลิงดักมาครับพี่บวงนี่ถือว่านิ่งจัดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยดูพี่บวงดิเฮ้ยเฮ้ยพี่บวงนิ่งจัดเอ้ยเจอแล้วหมวกแดงขนาดนี้ดิพี่บวงครับอ๋อโหเป็นหนูน้อยหมวกแดงกันเลยทีเดียวแล้วไงวางไม้ฟรีไปก่อนครับลิงหนักมาพี่บวงชมปุ๊บไม่น่าชมเลยฮะลิฟินครับนี่ไงคือถ้าใครดูผมภาคโดตานี่จะรู้ดีนะครับว่าถ้าผมชมอะไรไปครับไม่เกิน10วิครับมันจะแสดงผลกลับกันทันทีครับผมนี่ก็เคิร์สมาใน Dead by Daylight เลยเหรอครับเนี่ย
ผมเลยแบบว่าไม่อยากจะชมทีมโบบามากนะครับกลัวกลัวเคิร์สจะไปใส่ตัวอะไรอย่างงี้ไงนี่ก็อยากจะให้ชมจังเลยนะฮะโอ้โหไวไวติดจรวดตีน้องว่านด้วยครับน้องว่านวิ่งฉีกมาแล้วตรงนี้ครับเจอกับอาร์เธอร์อาร์เธอร์ครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะครั้งสุดท้ายแล้วครับว่าไงครับวิ่งวนมาอุดโดนอยู่ดีครับด้านหลังช่วยพี่บ่วงแล้วครับผมด้านหลังช่วยพี่บ่วงแล้วยัง5เครื่องอยู่เลยครับ5เครื่องอาร์เธอร์กำลังเข้าบลิงติดไหมบลิงติดไหมบลิงติดไหมเอาไง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 ดีเอาไงดีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังวิ่งฉีกไปแล้วครับวิ่งฉีกไปแล้วครับผมอาร์เธอร์อาร์เธอร์ครับลง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 จะหลบหลังต้นไม้หลบได้วะหลบได้วะวิ่งต่อครับวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะวิ่งไปไหนแล้วครับเนี่ยวิ่งออกขวามามันโล่งไปหน่อยมันโล่งไปหน่อยกำบังมาก่อนนะฮะกำบังมาก่อนครับมาหลอกครับมาหลอกครับตอนนี้มี2ชาร์จไหมรอ2ชาร์จวิ่งมาด้านซ้ายวิ่งมาด้านซ้ายเอายังไงวิ่งมาด้านซ้ายแล้วก็ตีมาได้ครับผมจนได้ครับอาร์เธอร์ครับโอ้โหได้เล่านิทานให้น้องๆฟังอีกแล้วตรงนี้อุ้ยเจอคนหนึ่งด้วยวิ่งฉีกพอดีครับวิ่งฉีกพอดีครับเพราะว่าซ่อมเครื่องนี้อยู่นั่นเองครับยังไม่ได้เครื่องเลยตอนนี้โอ้โหแย่ซะแล้วครับผมเอายังไงดีครับไปแล้วครับหนึ่งท่านเพราะว่าแขวนไป3ครั้งครับครั้งที่3ก็โอ้โหหมวกแดงอีกแล้วครับพี่บ่วงครับครั้งที่3คือเจอตายออกจากเกมเลยนั่นเองครับนี่ถ้าไม่ได้ใส่หมวกแดงนะถ้าไม่ได้ใส่หมวกแดงคืออาจจะรอดได้แล้วเนี่ยหลอกมาแต่ฟันไม่โดนครับพี่บ่วงว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะพี่บ่วงครับกำหมัดมาจากคิลเลอร์เมื่อกี้แล้วดูฮะสเต็ปเดินบนเดินบนเหมือนมาสเตอร์จะรู้ทันนะฮะมาสเตอร์จะรู้ทันบอกซ่อมเครื่องในลูกโอ้โหให้ซ่อมเครื่องด้วยให้ซ่อมเครื่องด้วยครับผมพี่บ่วงครับโอ้โหมาสเตอร์บอกขอไล่คนอื่นหน่อยเอาแล้วมุมนี้ว่าไงมุมนี้ยังไม่มีใครซ่อมซะด้วยครับบลิงต่อเลยแล้วกันเจอว่านว่ะเอาแล้วเมื่อวานจุกสวยอยู่นะฮะวันนี้จะได้จุกหรือเปล่ายังไงครับยังไงฮะจานเจครับจานเจเจอไหมว่านหลบหลังก้อนหินนะฮะพยายามจะมาเช็คเครื่องนี้ดีๆยังไงจะหามิกาสะหรือเปล่าครับไม่เจอนะฮะไม่เจอครับมุมนี้ยังวนครับวนก้อนหินครับอยู่ไหนนะไม่เห็นครับเมื่อกี้เจอว่านแล้วนะฮะเสียงใหม่แล้วครับเจอว่านครับโดนตีครับผมว่านจะโดดออกมาฮะจะโดดไม้ไปก่อนครับผมเหมือนจะวนซ้ายแล้วเจอบลิงดักหน้าเก็บว่านก่อนเลยครับผมตรงนี้ครับโอ้โหเก็บพี่บ่วงไว้ในตำแหน่งสุดท้ายไหมซ่อมมาได้แล้วเครื่องหนึ่งครับตรงนี้ว่าไงครับกลับมาเจอกับพี่บ่วงอีกแล้วพี่บ่วงบอกซ่อมอยู่อย่ามายุ่งเด้อะคุมงานด้วยอาจารย์เจบอกได้ดีมากดีมากซ่อมเลยดีมากทำแบบนั้นละดีแล้วอาจารย์เจก็เป็นคนคุมสายงานแล้วฮะตอนนี้ครับบลิงกลับมามีคนช่วยพอดีครับแต่โดนตีไปก่อนครับผมมิกาสะเอาละครับมิกาสะครับกระโดดออกมาเจอบลิงดักแต่ระยะมันสั้นไปนิดนึงครับผมอาจารย์เจน่าเสียดายครับตรงนี้จะหาน้องว่านป่ะฮะมาเป็นแผนครับต้องรีบพังเครื่องก่อนแล้วค่อยไปไล่ต่อคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อเองนี่สามารถไล่ได้ง่ายแล้วเขาเห็นแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ครับซ่อมเสร็จแล้วครับเครื่องของพี่บ่วงนะฮะซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจานเจครับไล่ต่อครับเดินวนมาจังหวะนี้เจอมิกาสะมิกาสะโดนตีเต็มๆครับผมโล่งไปนิดนึงครับมุมนี้เอาไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนนึงท่านซ้ายป่ะฮะหรือตาฝาดไม่แน่ใจพามิกาสะไปแขวนก่อนเลยครับไอเทมนี่อยู่ไหนผมไม่แน่ใจครับแต่กุญแจอยู่ที่มิกาสะครับอ้อฮอตัวประเด็นแล้วครับตัวประเด็นแล้วเนี่ยกุญแจอยู่นี่ครับจริงๆเป็นวิธีเอาไว้หนีออกจากเกมได้นะฮะตอนนี้อุ๊ยเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วครับผมเสียงเนิร์สมาแล้วว่าไงมิกาสะสเตจ2แล้วด้วยครับเนิร์สเช็คไหมเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่บ่วงก็มีน้องว่านฮิวให้เป็นที่เรียบร้อยเอายังไงต่อครับกลับมาที่มิกาสะก่อนครับอ๋อคือหากุญแจก่อนใช่ไหมเนี่ยดีเหมือนกันครับมาขวางตัวกุญแจก่อนเลยนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆครับต้องซ่อมอีกเครื่องนึงนะครับเนี่ยถ้าเหลือ2คนช่วยก่อนครับช่วยมิกาสะได้แล้วครับกลับมาแล้วครับคิลเลอร์กินเลิฟลิงมาแล้วนะฮะอยู่ด้านหลังครับน้องว่านยังไงจะดักมีบอโรไทม์ครับนี่รับดาเมจไปก่อน1ครั้งครับผม
น้องวันแล้ววิ่งฉีกมาคิลเลอร์ดักมาตรงแผ่นไม้สวยงามครับไม่สามารถวางได้โดนตีไปก่อน1ดอกครับผมตรงนี้มีเปิร์กดูหน้าต่างด้วยนะครับทำให้สามารถหาทางหนีทีไล่ได้ครับเอาละฮะลิงมาสู่กระแสกดได้ฮาร์ดครับน้องว่านครับเฮ้ยเอาว่าเอาว่าต้องปิดตัวเองครับเวลาเจอเนื้อครับใช้กำมงกำแพงบังครับเฮ้ยสเต็ปเข้าตู้เฮ้ยสเต็ปเข้าตู้ก็มาแล้วยังไงแล้วยังไงอ้าวอ้าวจานเจไม่เล่นด้วยแล้วจานเจบอกเดินไล่แล้วกันนะจังหวะนี้เฮ้ยสเต็ปตู้มาเอาเป็นเอาดิเอาดินี่สเต็ปตู้รอบ2อ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงแต่ออกตู้ช้าไปนิดนึงออกตู้ช้าไปนิดนึงเดินตามแล้วเดินตามแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหตอนนี้เหลือ2เครื่องแล้วครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้จะวางไม้วางไม่ได้ครับไม่ทันเอาแล้วจะนอนเองโอ้เทรดครับเพื่อสาวแต่สาวไม่ได้ดิ้นนะฮะสาวไม่ได้ดิ้นครับโอ้มันนอนฟรีซะงั้นครับไซงานไม่มีคนซ่อมเครื่องเลยนะครับแบบนี้ครับกุญแจยังอยู่นะฮะจานเจว่าไงฮะจานเจบอกอ้าวไหนบอกว่าให้ซ่อมไงไม่ซ่อมได้ไหมได้ใบแขวนมาไปแขวนแขวนแขวนอ้าวตรงนี้มารอช่วยครับมีกระสาครับอ๋อนี่คือการเทรดให้ใช่ไหมฮะเนี่ยแขวนได้แล้วนะฮะพี่บวงเราโดนแขวนครับผมตรงนี้มาช่วยว่านได้แล้วมาพอดีครับกลายเป็นกระสาโดนตีไปก่อนหนึ่งทีน้องว่านนี่โดนอีกรอบหนึ่งโดนแขวนก็น่าจะเรียบร้อยซะแล้วฮะเดินตามมีกระสาครับเดินจะสวนกระแสแล้วว่านเนิร์สเองบลิงค์สั้นๆครับไม่สามารถสวนกระแสได้แล้วจะเก็บ4ครับจังหวะนี้มาเซอร์มาเซอร์เก็บ4แน่นอนแล้วครับผมกำลังจะแขวน2ด้วยนะฮะโอ้โหงานเข้าเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเข้มๆเลยครับสำหรับทีมเต็งในรายการนี้เลยก็ว่าได้สำหรับทีมสตรีมเมอร์ครับทั้งคิลเลอร์แล้วก็เซอร์เลยฮะจานเจฝีมือเนิร์สยังไม่ได้เบากว่าเดิมนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นตัวที่ลงคลิปบ่อยๆหรือเปล่านะฮะมันมีตัวที่ชอบเล่นนะฮะโอ้โหแล้วจะปล่อยมิกาสะลงหลุมนะฮะมิกาสะบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาฆ่าเลยไม่ได้มันหยามไม่ได้มิกาสะบอกเฮ้ยต้องเจอโดต้าแล้วจังหวะเนี้ยต้องเจอโดต้าแล้วมิกาสะบอกไม่เอาไม่เอาโอ้โหอะไรเนี่ยลงหลุมอ๋อไม่เอามิกาสะกับหมัดบอกเจอได้โดต้านี่ผมก็มีวางแผนนะครับเมื่อวานผมอ่านคอมเมนต์ไปแล้วนะครับเมื่อวานมีคอมเมนต์บอกว่าอริฟีนทำไมไม่ทำทีมเชิญโดต้าทีมีแน่ฮะมีแน่ๆนะครับมีแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวทีมนี้จะได้พังอาจหรือเปล่านะครับผมก็จีจีครับเป็นทีมสตรีมเมอร์ครับคิลเลอร์เก็บได้หมดเลยครับผมโอ้โหเข้มจัดนะสตรีมเมอร์นี่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีเล่นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นี่ไม่มีแล้วนะฮะวันนี้พรุ่งนี้สตรีมเมอร์นะครับจะเจอกับโอ้วันนี้คู่เอาเรื่องนะสตรีมเมอร์พรุ่งนี้เจอกับทีมของพี่ท็อฟฟี่ครับนี่ถือว่าลำดับน่าจะใกล้กันที่สุดแล้วหรือเปล่านะฮะในความคิดของผมนะฮะน่าจะสนุกครับเป็นคู่ปิดท้ายด้วยในวันพรุ่งนี้ก็รอติดตามได้สำหรับใครที่มารอเชียร์ทีมจานเจนะฮะทีมสตรีมเมอร์ครับโหดจริงๆนะด้วยฝีมือแล้วก็สมาชิกผู้เล่นนะครับทั้ง5ท่านนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไหลต่อไปในคู่ต่อไปครับ